จิตอธิษฐานคือความตั้งใจมุ่งมั่นในโอกาสนี้ครับผมท่านผู้วิจัยขอรับทุกท่านครับในโอกาสต่อจากนี้ไปพวกเราทุกท่านทุกคนในนามของพุทธบริษัทในนามของพุทธมาประกาศทุกท่านทุกคนจะได้กราบคำขอขมาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกราบคำถวายรูปพระธรรมรวมถึงภาพออกพระธรรมนี้ด้วยในโอกาสต่อจากนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตว่าตามครับรัตนตยีปมาทีนะทวารัตตีนัตตังสัพพังปะลาทังธัมมะตุโนทันเตรัตนตยีปมาทีนะทวารัตตีนัตตังสัพพังปะลาทังธัมมะตุโนทันเตรัตนตยีปมาทีนะทวารัตตีนัตตังสัมภังอปาลาทังชมาตุโนทันตีดังนั้นต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายพระพุทธทีนะครับอันนี้ผู้เชิญพระกัมพีให้ท่านท่านได้ฟังของสิ่งยักขีพันเตสังโฆชานาตุยักขีพันเตสังโฆชานาตุอิมานิมัจยังพันเตอิมานิมัจยังพันเตโอทกวัฏฐานิโอทกวัฏฐานิสัพพนิวารานิสัพพนิวารานินิยาทีมะนิยาทีมะโอทกลัพพนัตถายะโอทกลัพพนัตถายะอัจจังโอทกวัฏฐานังโอทกวัฏฐานังทานัสสะทานัสสะอานิสังโสอานิสังโสสัมวัตตุสัมวัตตุอัมหากัญเจวะอัมหากัญเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนัญจาอาทีนัญจายาตกานัญจายาตกานัญจาทีฆารตังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายซึ่งตู้พระธรรมด้วยผ้าห่อพระภิกษุด้วยพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่การรักษาพระธรรมีขออานิสงส์แห่งการถวายตู้พระธรรมด้วยผ้าห่อพระธรรมีนี้ด้วยพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยบุญที่ได้กระทำแล้วนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
ิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จพระปณิธานธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอจงทรงท่านเกษมสำราญตลอดกาลนานเทอญและลำดับต่อจากนี้ไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บงราชการดีท่านจะได้เป็นตัวแทนได้ถวายพระธรรมคำพีก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อท่านถวายเสร็จพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้จะเดินชัยมงคลคาถาต่อนะครับถึงจะได้ถวายเป็นลำดับต่อจากนั้นไปจะได้เรียนเชิญตัวแทนท่านผู้เกียรติหลายต่อเนื่องเลยนะครับเทศบาลนครอุบลราชธานีกับองค์กรเรียนเชิญทางครับ
เศษอาจารย์ปิ่นจตุรงค์แสงสุภาวนะครับในนามของท่านพลเอกธเนศวงศ์ชบูอดีตแม่ทัพภาคที่2นะครับครับที่เรียกว่าทุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับในวันนี้เมื่อประมาณ120กว่าปีมาแล้วนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์